เมติกมีการเสื่อมสภาพนะครับเกิดจากอะไรครับคือหลักๆก็คือเกิดจากเรื่องของน้ำมันกักเสื่อมสภาพนะครับพอมันแห้งแล้วมันเริ่มเป็นสนิมนะครับแกนกักต่างๆเนี่ยก็จะเกิดการสึกหรอนะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงอาการเมติกชำรุดกันนะครับว่ามีสาเหตุอะไรบ้างและเป็นแบบไหนบ้างครับวันนี้พบกับผมพร้อมช่างพิพัฒน์เหมือนเคยครับเดี๋ยวเรามาดูที่เรือนแรกกันเลยนะครับผมสำหรับเรือนแรกนะครับผมก็จะเป็นเรื่องของนาฬิกาที่ใช้งานมาเกิน10ปีขึ้นไปนะครับตัวนี้มีอายุใช้งานมาถึง 20-30 ปีเลยนะครับก็จะเป็นอาการของเรื่องเมติกนะครับที่ชำรุดนะครับเรือนนี้ชำรุดยังไงชำรุดนะครับโดยที่เราเห็นจากรูปเนี่ยเฟืองตัวนี้นะครับเขาจะหมุนตลอดเวลานะครับเวลาอยู่บนข้อมือเราเนี่ยซึ่งตรงแกนเมติกชำรุดมีการเสื่อมสภาพเนี่ยทำให้ไปขูดนะตามร่องต่างๆนะครับตามขอบตัวเรือนต่างๆนะครับจะเห็นได้ว่าเป็นสีทองเหลืองนะครับเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของเสาแกนเมติกชำรุดนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งสาเหตุหนึ่งนะครับที่เมติกชำรุดนะครับผมแล้วก็จะมีอีกงานนึงนะครับผมตอนที่เราหมุนขึ้นลานเนี่ยนะครับสังเกตได้ว่าตัวนี้จะมีแป้นเมติกนะครับผมหมุนตามไปด้วยนะครับซึ่งเรามาดูอีกเรือนนึงเนี่ยที่เราหมุนเนี่ยปกติเนี่ยตัวนี้นะครับจะต้องได้ยินเสียงแค่ขึ้นลานอย่างเดียวนะครับเรือนนั้นเนี่ยจะเป็นการชำรุดของเมติกนะครับค่อนข้างเยอะเลยสาเหตุหลักๆเลยที่เมติกมีการเสื่อมสภาพนะครับเกิดจากอะไรครับคุณพิพัฒน์ครับคือหลักๆก็คือเกิดจากเรื่องของน้ำมันกักเสื่อมสภาพนะครับพอมันแห้งแล้วมันเริ่มเป็นสนิมนะครับแกนกักต่างๆเนี่ยก็จะเกิดการสึกหรอนะครับก็ทำให้เกิดการชำรุดของตัวจักรต่างๆได้ครับผมแล้วเป็นไปได้ไหมครับคุณพิพัฒน์ที่ว่าไม่เคยล้างเครื่องมาก่อนเลยตั้งแต่ใช้งานมา20ปีเนี่ยมันมีผงอยู่ด้านในเต็มไปหมดเลยครับมันเกิดจากสาเหตุอะไรครับจริงๆแล้วที่เห็นเนี่ยมันเป็นสนิมฝุ่นสนิมนะครับพอเป็นสนิมแล้วเกิดการเสียดสีของตัวอะไหล่นะครับน้ำมันจักรมันก็แห้งไปแล้วนะครับตัวเนี้ยจักรก็จะชำรุดแล้วนะครับสาเหตุหลักๆเลยนะครับของนาฬิกานะครับที่จะทำให้เมติกชำรุดได้น่ะเกิดจาก1สาเหตุน้ำมันจักรแห้งเสื่อมสภาพมานานใช่ครับ2ไม่เคยบำรุงรักษาล้างเครื่องใช่ครับตัวนี้ก็เป็นสาเหตุเหมือนกันถ้ามีการบำรุงล้างเครื่องนะครับทุก 4-5 ปีนะครับก็จะช่วยของอาการเรื่องของน้ำมันจักรนะครับตามจุดต่างๆนะครับทำให้จักรตรงนั้นน่ะไม่มีการเสื่อมสภาพและชำรุดได้นะครับผมสำหรับวันนี้เดี๋ยวก็มีงานที่น่าสนใจเลยนะครับเริ่มจากเรือนแรกจะเป็นเดจจัดนะครับผมเรือนนี้ใช้งานมาเกิน20ปีขึ้นไปนะครับสาเหตุนะครับตอนนี้ที่เข็มไม่ขยับขยื่นเลยนะครับสาเหตุเกิดจาก1ลานขาดเมติกเสื่อมสภาพน้ำมันจักรแห้งนะครับผมไม่ว่าช่างจะขึ้นลานหมุนช่วยยังไงก็แล้วแต่นะครับแล้วลูกค้าก็บอกว่าไม่มีการขยับขยื่นเลยก็เป็นสาเหตุของลานขาดนะครับผมสำหรับเรือนี้นะครับรอดำเนินการซ่อมและที่เราเห็นสายนะครับค่อนข้างจะยืดอย่างนี้นะครับตรงนี้ช่างก็มีการแนะนำกระชับสายขัดตัวเรือนไปด้วยนะครับสำหรับเรือนที่2นะครับที่เราเห็นว่ามีอาการของเรื่องของเมติกที่เขาหมุนตามเนี่ยตัวนี้เมติกชำรุดก็มีล้างเครื่องนะครับเปลี่ยนเมติกนะครับแล้วก็ชุดลานใหม่เดี๋ยวเราจะมาให้ดูนะครับว่าสาเหตุที่เขาเสียค่อนข้างเยอะนะครับเกิดจากสาเหตุปัจจัยใดได้บ้างนะครับผม1เลยนะครับชุดซีนยางมะยมเนี่ยที่เสื่อมสภาพนะครับจากอายุการใช้งานเกิน10ปีขึ้นไปซีนยางฝาหลังนะครับที่เสื่อมสภาพด้วยและที่สำคัญเลยนะครับเรามาเห็นตัวขอบกระจกตัวนี้ไหมครับที่มีรอยบิ่นตัวนี้นะครับผมบางเรือนเนี่ยบินนะครับเข้าไปถึงขอบซีนกระจกเลยนะครับทำให้1นะครับไม่ว่าลูกค้าจะล้างมือเบาๆนะครับหรือว่าโดนน้ำแค่นิดหน่อยนะครับกับอากาศความชื้นภายในห้องเราเนี่ยทำให้เรือนนี้ที่เราจะเห็นจากภาพนะครับฝ้าจะเต็มหน้าปัดเลยนะครับเรือนนี้ต้องแก้ไขด่วนเลยนะครับด้วยการล้างเครื่องเปลี่ยนลานแล้วก็เปลี่ยนชุดเมติกกระจกใหม่นะครับแล้วก็จะมีอีก1สาเหตุครับผมตัวนี้ใช้งานมา20ปีไม่เคยล้างเครื่องเลยครับสาเหตุที่ลูกค้าสงสัยมากเลยทำไมต้องตั้งเวลาทุกวันเลยนะครับคุณพิพัฒน์ตั้งเวลาทุกวันเลยนี่เป็นบ่งบอกสัญญาณของอะไรครับผมก็นั่นแหละครับคือตัวชุดเมติกเขาไม่ทำงานแล้วนะครับเวลาที่เราใส่อยู่บนข้อมือนะครับตัวเมติกไม่ทำงานเนี่ยก็กลายเป็นว่าตัวนาฬิกาไม่มีการเข้าลานก็ต้องใช้วิธีการหมุนเม็ดมะยมขึ้นลานช่วยนะครับแต่ว่าจริงๆก็จะสังเกตได้ว่าเวลาหมุนเนี่ยมันจะเริ่มฝืดๆแล้วเริ่มตึงมือกว่าปกตินะครับตัวนี้เพราะว่าลูกค้าก็สงสัยครับพี่เขาบอกว่าวางไว้ตอนเย็นถอดไว้6นาฬิกาปุ๊บพอตอนเช้าจะใช้งานตอน8โมงเนี่ยปรากฏว่าต้องตั้งใหม่ทุกวันเลยนะครับตรงนี้ก็มีความเสี่ยงของเรื่องชุดมะยมเสียด้วยใช่ไหมครับชุดมะยมเสียด้วยคือเราต้องโดยมากจะเป็นมะยมเกลียวล็อกอันนี้มันหมุนเกลียวเข้าเกลียวออกบ่อยๆเนี่ยโอกาสที่จะ
หมุนแล้วเกียวมันสึกหรอก็เกิดขึ้นได้หรือหมุนไปหมุนมาบ่อยๆเนี่ยหมุนพลาดนะปีดเกียวเสียก็เรียบร้อยเลยนะครับผมก็ต้องมาแมนเทนแนนซ์หลายจุดเลยนะครับตรงนั้นนะครับแล้วเราก็มาดูเรือนที่4ของเรานะครับเรือนนี้ก็จะเป็นเรื่องของน้ำมันจากแห้งเสื่อมสภาพนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้มีส่วนเมติกที่ชำรุดเสียหายครับแต่ว่าจะเป็นเรื่องของการกระแทกนะครับเรือนี้จะมีการกระแทกหล่นด้วยนะครับผมสังเกตได้เลยนะครับจากรูปเนี่ยตัวเรือนของลูกค้าเนี่ยจะมีรอยบุบแบบชัดเจนวันที่มาหาช่างนะครับผมก็คือวางไว้เฉยๆเนี่ยเดินบ้างไม่เดินบ้างนะครับผมเพราะคว่ำหน้านะครับผมบางทีก็มีการเดินนะครับสาเหตุหลักตัวนี้มันเป็นยังไงครับคุณวิภัยครับอ๋อตัวนี้ตรวจเช็คแล้วตัวทับทิมบาลานซ์เวลมันชำรุดนะครับก็อย่างที่แจ้งก็คือมีการกระแทกสะเทือนมาน่าจะแบบใส่อยู่บนข้อมือแล้วจังหวะแกว่งแขนไปมาอาจจะไปกระทบโดนวัตถุที่มันมีความแข็งเพราะว่าตัวนี้ตัวเรือนมีรอยบุบเลยนะครับก็เป็นไปได้ที่ทำให้เกิดการสะเทือนแต่โชคดีนะครับว่าตัวนี้แกนจักยังไม่ชำรุดเพราะว่าถ้าแกนจักชำรุดก็อาจจะเสียหายหนักเลยครับก็เพิ่มเติมนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ใส่ในการระบบอัตโนมัติอย่างนี้อยู่นะครับบางครั้งอริยาบถของเราเนี่ยเผลอทำงานนะครับมีการไปกระแทกโต๊ะที่ทำงานสะเทือนหรือไปชนขอบอะไรพวกนี้ก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่านาฬิกาของเราเนี่ยมีอาการเดินตรงเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีอาการใดๆปุ๊บเนี่ยก็ยังถือว่ายังโชคดีอยู่นะครับแต่ว่าอาการค่อนข้างหนักเนี่ยมันจะเริ่มต้นไปตั้งแต่การเดินช้านะครับผมจนไปถึงเดินเร็วมากๆด้วยตรงนั้นน่ะอาจจะต้องมาตรวจชุดบาลานซ์เวลนะครับผมว่ามีการสึกหรอหรือเปล่านะครับผมจริงๆก็คือตรวจดูกลไกทั้งหมดข้างในครับทั้งหมดเพราะว่าการสะเทือนเนี่ยทำให้เสียหายได้ภายในตัวเครื่องเนี่ยเกิดได้ทุกจุดอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่ทำให้นาฬิกาอัตโนมัติของเรานะครับมีการเดินไม่เที่ยงตรงนะครับเหมือนเช่นเคยนะครับเพราะการกระแทกสะเทือนบางจุดนะครับส่งผลต่อการเดินของเราเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็มาดูอีกเรือนนึงนะครับผมที่ลูกค้าสอบถามเข้ามาว่าทำไมเครื่องพักหลังเนี่ยเริ่มมีความชื้นนะครับผมนาฬิกาเรือนนี้นะครับก็เป็นเดดจัดธรรมดานะครับผมสังเกตได้เลยที่ขอบตัวเรือนของลูกค้าที่ไปทำเพชรมาครับคุณพัทจะมีการแตกร้าวอ๋อครับผมตัวแตกร้าวนี่คือทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ได้ครับแตกร้าวตัวนี้รู้สึกจะเป็นขอบที่น่าจะเป็นการสั่งทำขึ้นมานะครับก็อายุการใช้งานด้วยแล้วก็ขอบบางรุ่นอย่างตัวเนี้ยน่าจะทำมาได้ค่อนข้างแน่นแต่ทีนี้การที่แน่นมากๆเนี่ยแล้วมันไม่ใช่ขอบเดิมของรุ่นเขานะครับมันก็จะมีการดึงจนถึงวันนึงเนี่ยมันมีการเสื่อมสภาพแล้วก็เลยทำให้เกิดการฉีกขาดนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็ตัวนี้เดี๋ยวคงต้องซ่อมขอบก่อนแล้วก็ทำการล้างโอฮอล์ตัวเครื่องเพราะว่าตัวเนี้ยกรณีที่เป็นอย่างเงี้ยชุดซีนที่ถูกรัดด้วยขอบเนี่ยมันจะไม่ได้แน่นเหมือนเดิมแล้วจะมีเรื่องของความชื้นที่อาจจะทำให้เข้าไปในตัวเครื่องนะครับตัวนี้เข้าไปสะสมได้เพราะฉะนั้นที่ลูกค้าถามบ่อยเลยว่าถ้าเป็นงานภายนอกพวกนี้เราสามารถซ่อมแค่ขอบได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องล้างเครื่องได้ไหมนะครับตรงนั้นก็ตอบไปแล้วว่ามันจะทำให้เกิดความเสียหายกับเครื่องภายหลังได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความชื้นสะสมนะครับจริงๆแล้วก็ควรจะแมนเทนแนนซ์ไปเลยนะครับพี่ใหญ่ครับก็จริงๆแล้วควรต้องทำครับเพราะว่าคือการลักษณะการซ่อมงานพวกนี้คือเราต้องเน้นตามหลักมาตรฐานถ้าเราทำไปอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันกรณีเนี่ยมันไม่จบไม่สมบูรณ์ใช่ก็คือลูกค้าต้องเสียเวลามาทำเพิ่มเติมภายหลังอีกดีนะครับได้ครับก็คือว่าทำให้เรียบร้อยแล้วเราก็ใช้ยาวๆช่างเราแนะนำทุกจุดอยู่แล้วนะครับไม่ว่าไม่มองผ่านนะครับจุดเล็กๆน้อยๆนะครับของลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความชื้นสะสมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำเข้าขอบตัวเรือนแตกนาฬิกาหยุดเดินแล้วก็นาฬิกาต้องมาตั้งเวลาทุกเช้าตรงนี้นะครับช่างจะมีสาเหตุให้ลูกค้ารับทราบทุกกรณีอยู่แล้วนะครับใช่ครับก็สนใจซ่อมนาฬิกากับแบงค์นาโน่นะครับก็สามารถโทรสอบถามเบื้องต้นได้ที่นะครับ0923026900ครับหรือสามารถแอดไลน์มาคุยกับช่างได้นะครับที่ @macnano นะครับ macnano สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วพบกัน